เอาละครับทุกคนวันนี้อยู่กับแพทอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่10เดือน7แพทที่เรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ได้ทำการเป็นหนูทดลองให้ทุกคนแล้วนะครับได้ลองทำการสตรีมไป4ชั่วโมงแล้วแล้วก็ได้สรุปคร่าวๆให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในแพทนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยกันด้วยนะครับเฮ้ยเอาตำแหน่งเปลี่ยนเจนเย็นทุกคนตำแหน่งมันเปลี่ยนนะครับมันหมุนป่าโยกมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็ซับพอร์ตขึ้นไปข้างบนเอ้าแฮร์รี่ไปอยู่ข้างบนไปก่อนเลยจ้ะแม้ว่าเอลฟ์จะอายุยืนยาวแต่เราทุกคนก็มีขีดจำกัดนี่อันนี้คือไม่เล่นไม่ได้นะครับทุกครั้งที่เอเรนดอร์กดสกิล2มันเหมือนการปัดน้ำฝนนะครับให้มองภาพไว้เอเรนดอร์สกิล2คือที่ปัดน้ำฝนนะมันจะปัดทุกอย่างที่มันลอยเข้ามาในวงมันแล้วมันจะทิ้งไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊กคุกและต่อยวีล่าหัวใจเอลสุซูมผมไปลองทดลองมาลองเลยเทสระบบผมจะลองกันแก๊กคุกดูคุกมาดิฮึบโอ้เจียกดไม่ทันกดไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ทันมันกันได้หมดเลยนะครับแต่กดไม่ทันโอ้ยเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่คิดตัวใหม่นึกว่านกโอ้ยลืมมันกันพุกได้นะครับผมยังไม่ได้กดเลยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยไหนลองต่อยมาดิปึ๊บเห็นนะวาร์ปนี่จะวาร์ปได้ตอน2นาทีนะเดี๋ยวผมไปลองข้างบนให้นิดนึงยังไงอ่ะแล้วนี่คือกูวาร์ปได้เลยกดปึ๊บแล้วยังไงกดแล้วไปไงกดแล้วใช้ยังไงกดปุ๊บซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปมันจะมีให้เลือกอย่างนี้ก็ไปลงอีฟได้ไหมลงได้แค่ป้อมเอาของใครของมันเลยเหรอดูอีก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วไปอย่างเงี้ยอ้าวแพ้แม่งตั้งแต่เกมแรกเลยมึงเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสกิล2มันสามารถล้างหุบได้แต่ผมกดไม่ทันนะปึ๊บนี่แม่งล้างสกิล1ฮายาเตะแม่งเลยเนี่ยหายไปเลยฟุกหน่อยลองดึงหน่อยจะลองหลบอึ๊บเห็นไหมไอ้สกิล2แรดหายไปเลยหวานเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายสกิลฮายาเตะก็หายครับกดโกรมันยากก็ไม่รู้ป่ะคือบางทีเราก็ใช้ตัวเราหลบเอาก็ได้แต่พอมันเป็นสกิล2ล้างได้เหมือนก็พยายามจะเดินให้มันดึงอ่ะแล้วมันก็จะหลบไม่ทันกดไปที่คูปองนะครับไอ้ระบบ VIP อ่ะกดก็คือตอนนี้เราคือเลเวล7สูงสุดแล้วแปลว่า ID นี้เราเติมไปทั้งหมด 11,000 แล้วก็นี่คือลำดับชื่อสุดพิเศษนี่ก็คือกรอบที่แพงที่สุด Luxury เลเวล7ก็จะได้สกินนี้ด้วยก็คนไหนที่แบบไม่ค่อยได้เติมหรือแบบไม่ใช่ลูกคุณน่ะก็ไม่ได้อันนี้นะครับนี่คือลูกคุณนะครับเวล7ไม่สวยหรอกครับไม่สวยหรอกจริงๆอย่าไปอยากได้เลยไม่สวยหรอกก็ดูท่าวาร์ปก็กินแล้วดูสิโอ้โหโอ้โหสกินอื่นดูกากไปเลยนะก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกครับโอ้ยเวอร์วังเหลือเกินพ่อคุณโอ้โหโดนฉลามกินเข้าไปเลยตอนอันตินี่ปล่อยฉลามนะครับผมฉลามบอกว่าไม่แน่ใจตัวสักอย่างเนี่ยเอาวานไอ้เก๋เฮ้ยโดนล้ำอย่างนี้ปึ๊บฉลามวานตัวนึงอ่ะเหมือนจะได้แต่ความสวยงามดาวไม่ขยับเลยศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปแย่ละปลาไหลโอ้โหเขาคงไม่ทำมันเป็นปลาไหลหรอกมั้งตัวใหม่มันคือตัวอะไรปึ๊บวานครับมันคือวานสถานการณ์เราไม่ค่อยดีเลยว่ะโอ้ยปึ๊บโอ้ย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 โอ้โหเอฟเฟคยังเวอร์แต่ไม่มีดาเมจเลยมีแต่เอฟเฟคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ควรจะไออันนี้รองเท้าเปลี่ยนได้แล้วลืมไปว่าเปลี่ยนรองเท้าได้ถูกส่งออกไปแล้วแต่ว่าจะติดคูลดาวน์นะครับเปลี่ยนอันอื่นต้องใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่ง3นาที
โอ้แต่อย่างนี้ลงท้ายลดคูดาวนี่มันโคตรดีมันลดคูดาวสกิลลดคูดาวสเปลด้วยฟิกเกอร์อะไรพวกนี้มันลดหมดเลยเฮ้ยๆๆใจเย็นโบโดนไอ้หลามกินอุ๊ยไอ้หลามโดนวานเฮ้ยจะเข้าไปยังไงอ่ะวาร์ปกดดันแน่แน่อิจฉาอิจฉาแล้วมาตีเราเนี่ยอิจฉาจะอิจฉาสิเอออิจฉานี่เฮ้ยอย่าเป็นคนขี้อิจฉารู้ไหมโบกูไปก่อนดีกว่าไม่ไหวอุ้ยลำตึงลำตึงลำตึงแล้วมันก็สวนนี่คันนี้ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับตลบตานี้ไม่มีคนใช้วาร์ปเลยครับวาร์ปหมดแล้วนะครับ8นาทีไม่มีคนใช้สักคนอุตส่าห์ปรับมาให้วาร์ปจะอยู่เลนออฟเลนนะครับจะเปิดตอน2นาทีแล้วก็ปิดตอน8นาทีนั่นแหละมีแค่นั้นแหละแล้วก็วาร์ปทีนึงก็จะติดคูดาวน์ตอนวาร์ปก็ห้ามเดินด้วยมันเดินตอนวาร์ปมันก็จะโดนยกเลิกแต่ก็คูดาวไม่นานครับแล้วก็อีลูเมียนี่คือไม่ต้องใช้บัฟฟ้าแล้วนะคุณสังเกตอะไรไหมเวลาออกจากไฟปุ๊บมันจะรีเจนมานาคุณเห็นปะ 1% แล้วก็วิ่งไวขึ้น 20% เหมือนมีรองเท้าวิ่งอ่ะดูตรงเท้ามันนะเห็นปะตรงเท้ามันจะมีสปีดปุ๊บ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 มานาไม่หมดอ่ะเอาพูดเลยแม่งไม่หมดอ่ะกดแม่งไปเถอะไม่ได้กลับบ้านอ่ะกดแม่งไปเลยถ้าตายก็สวยอยู่นะเนี่ยก็เหมือนบ่อน้ำไงเป็นบ่อน้ำตามข้างทางอ้าวอะไรวะโอ้โอเมนแม่งจบบ้านแม่งเลยนะครับจบบ้านเลยหรอแม่งสวยก็ดอเลียว่าจริงๆตายฟรีอดใช่ไหมตายฟรีจะมาเอาอะไรตายฟรีก็อดสิครับนี่มันลูกคุณหนูนี่ระดับ VIP กันครับผมนี่มันของลูกคุณทั้งนั้นและนี่คือฮีโร่ใหม่น้องดอเรียนะครับนี่คือเดี๋ยวตานี้ผมจะไปเล่นกับเซติก้านะเอาดอเรียไปเล่นกับเซติก้าเราจะไปตั้งป้อม2รอบกันนะครับผมอยู่ในน้ำสบายกว่าเยอะเลยอยู่ในน้ำแล้วยิงโคตรเท่เลยดูตอดยิงดิดูอันนี้คือยิงธรรมดานะแม่งพ่นน้ำเหมือนแรงนะไอพ่นน้ำเนี่ยอันนี้ตั้งความเลยมันตั้งความมันอยู่นิ่งๆเลยดิอยู่นี่เอาสโลว์ไปก่อนอุ้ยโหทำไงดีอะโชคดีนี่สกิลหนึ่งสองรอบสกิลหนึ่งสองรอบเป็นไงโคตรเท่ผมอยู่ในน้ำผมอยู่ในน้ำแล้วผมตึงไงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำแล้วก็ฮิวต่อไงเฮ้ยเขาวาร์ปมาโอ้นะเขาแม่งวาร์ปมาโอ้ยเออใจเย็นเฮ้ยจริงก็น่ารำคาญนะเนี่ยยิวครับผมก็น่ารำคาญนะเนี่ยมานามันก็ไม่หมดเลยเนี่ยดูดิมันก็น่าอยู่นะเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะอยู่ในบ่อดูดิถ้าเจออย่างนี้ก็ลำคาญอยู่นะน่ะดูดิมันก็ไม่ไหวแล้วเรารีเจนสู้อ่ะแล้วเราก็ไปยิวให้เพื่อนได้ด้วยจึ๊บ400
ิวอีกรอบหนึ่ง100โอ้ยโดนไม่หยุดเลยยิวไม่ไหวแล้วนะยิวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวยิวอีกทีหนึ่งยิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดสกิลไปครับดูดิไอ้พวกตัวตีใกล้นี่ปวดหัวผมบอกเลยดึ๊บดึ๊บกระโดดหลบโอ้ยยืนไว้โอ้ยโอ้ยดึ๊บอาเซเดก้าเดี๋ยวเรากดรีเฟซสกิลรีเฟซสกิลลิงปุ๊บรีอันติเซเดก้าครับตั้งอีกรอบนึงตั้งอีกรอบแล้วผมฮิวอีกทีนึงครับผมยังไงโหดโหดแล้วก็ฮิวอีกรอบนึงแล้วก็ฮิวไอเทมอีกทีนึงเนี่ยไหมฮิวไอเทมเสร็จแล้วก็ฮิวอีกรอบนึงคือถ้าไม่ใช่ตัวยัดไม่ใช่แก๊กผมว่ามันก็ไม่ตายอ่ะถ้าไม่ใช่แบบยัดเข้ามาแล้วฮิวหมู่ด้วยดิเนี่ยดูดิตัวอะไรจะยืนชนกับมันได้วะเอลิก้ามานาหมดแล้วอุ๊ยโอ้โหงามไส้แล้วกูสะบัดไป1ทีเดี๋ยวกลับมาหานะเดี๋ยวกลับมาหานะเวลาจะรีเจนแล้วก็ยืนในบ่อครับเวลาเราจะรีสกิลให้ตัวเองอ่ะเราเดินให้มันห่างจากเพื่อนนะถ้ายืนบนบกมันจะแค่สโลนะบนบกแค่สโลครับแต่ถ้ายืนในน้ำจะมีผักกลับหลังด้วยถ้าเรายืนบนบกแล้วก็สร้างน้ำให้ตัวเองได้แบบนี้กดสกิลเราสร้างน้ำให้ตัวเองได้นี่แหละข้อเสียแม่งกันให้แครี่ไม่ได้มันกันให้แครี่ไม่ได้จริงๆแครี่ต้องดูแลตัวเองแครี่ต้องดูแลตัวเองนะครับผมโรคหัวใจมีไว้ทำลายเอาไว้ลิงสมมติว่าเราออกัน5คนน่ะแล้วเรากดอันติมันจะไปเลือกคนที่หัวใจเล็งไว้ครับเราสามารถเปลี่ยนหัวใจได้ถ้าไม่มีคนที่อยู่หัวใจมันก็จะไปเล็งคนที่ใกล้สุดแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะมันลากได้ครับเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเรียวมะมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเรียวมะแทนตัวมันเช็คพุ่มได้ไหมเช็คได้ครับเวลามีคนอยู่ในพุ่มหรือคนหายตัวอยู่เวลากดสกิลมันจะมีน้ำมันจะกระเพื่อมครับเนี่ยเซเดก้าตั้งป้อมเสร็จใช่ปะปึ๊บโอ้ยตั้งแล้วตายจริงว่ะตั้งปุ๊บตายเลยอ่ะตั้งเท่ากับตายจริงๆว่ะปึ๊บตั้งแล้วตายเลยของจริง ตั้งปุ๊บแตกตั้งปุ๊บแตกอะไรครับนี่บ้านของเราก็ลองเอามันไปเมดดูดิต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปโลไม่ได้ว่ะแครี่มันอยู่แลตัวเองมันไม่มีตัวแทงครับผมขอเอาดอเรียไปกลางหน่อยอ้อแล้วก็เวลา VIP แชทโลกเราจะมีกรอบทองๆแบบนี้นะครับรอบนี้ไม่ซับนะครับยืนกลางนะครับผมใส่ฟูล AP ไปเลยคือมือก็ได้วะเอาใหม่ลงน้ำรอดูฉันแปลงร่างได้เลยไอ้ไงยิงเป็นน้ำไงยิงไงแล้วยิงไงเวลาเรากดสกิลหนึ่งอ่ะไม่เกี่ยวว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนนะครับเราอาจจะไปเริ่มบนบกแต่ถ้าสุดท้ายเราวิ่งลงน้ำมันก็จะสตันน็อกอัพถอยหลังอยู่ดีนะคือถ้ายืนบนบกมันจะแค่สโลนะครับป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไฮโน่นี่คือชื่อแฟนของดอเรียนะครับแฟนดอเรียชื่อไฮโน่อัลติเมทสกิลแล้วกดรีกดได้ปะมันกดไม่ได้ใช่ไหมเออมันต้องรอหมดก่อนว่าแล้วถ้ากดได้มันก็โกงเกินไม่เวิร์คละเองต้องใช้ให้คุ้มค่าชีวิตแรกอะเมื่อกี้ทำไมมันล้มง่ายจังวะไม่เจ็บคือข้อดีตอนที่มันอยู่ตรงกลางคือมันสามารถเห็นเอ็กคุ้มได้ด้วยครับไปสวยไอ้หมึกเอาเรียนติไปใช้ให้หมดก่อน
ต้องไปกดอีกรอบนึงนี่เห็นไหมตั้งตัวใหญ่ตัวเต็มตัวเต็มไวตัวเต็มไวเอ้ามันไม่ดีหรออ๋อมันต้องกดตอนที่มันหมดแล้วนี่อ๋อต้องรอมันกลับมาเป็นร่างเดิมก่อนถึงจะกดได้ขายได้อะไรวะน่ะดีให้แล้วเมื่อกี้กดดีให้แล้วอันนี้จะแค่สโลนะครับเพราะไม่มีน้ำต้องมีน้ำด้วยถ้าจะกดรีอันติให้หมึกต้องให้มันกลับมาเป็นร่างคนก่อนนะเดี๋ยวเราป้อมเตะเนี่ยพอมันกลับมาเป็นร่างคนปุ๊บแล้วก็ค่อยกดปึ๊บเอาไปสรุปว่าตัวนี้เก่งไหมมันน่าจะน่ารำคาญอยู่นะเก่งหรือเปล่าไม่รู้ครับเออผมว่าต้องเล่นเมจอะเล่นโรมยากอะเล่นโรมมันไม่ค่อยมันอยู่ยากอะเพื่อนเล่นลำบากถ้าเล่นโรมเฮ้ยที่หายแล้วเนี่ยอันนี้หัวใจเราลิงก์ไว้ที่ไอ้นี่ละหัวใจลิงก์ไว้ที่เฮ้ยเต็มเย็นโอ้โหมึงก็โอ้โหมึงก็ไม่ได้เป็นอมตะหรือเปล่าโอ้ยีไปหนึ่งทีแม่งกระโดดใส่อย่างเดียวเลยมันก็กระโดดใส่อย่างเดียวเลยเปลี่ยนเป้าไปอันตีแรกจะไปหนุ่มประหยัดหน่อยระวังหน่อยเออเซนเย็นไม่ต้องรีบซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไม่ยอมกลายเป็นฟองขึ้นหรอกอันตีอีกรอบนึงเอาไปปึ๊บอันตีสองรอบแต่ไปกลมๆหิวด้วยเฮ้ยเริ่มดูแลไบโอเลยเอาอีกเอาอีกมันมีคูลดาวน์มันก็ไม่ได้กดได้ตลอดถ้าไปเล่นกับเตียวเซียนมันต้องเป็นโลมันดิผมว่าโลไม่เวิร์กโลมเล่นยากโลมันถ้าเล่นโลมันเหมือนเอาอลิสมาโลมอ่ะเออมันคือฟิลเอาอลิสมาโลมันแม่งอ่อนกว่าอลิสโลมอีกลองไปโลมแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันติสวยอึ๊บคำไว้รอเดี๋ยวพี่จัดให้หนึ่งรอบยิวอึ๊บโอ้แต่งร่างเป็นคนอึ๊บเป็นคนแล้วเอาไปอีกรอบนึงเห็นไหมสองรอบเข้าไปก็ชอบแปลงร่างแล้วแปลงร่างอีกเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรน้องพี่มีฮิวไปกันต่อแล้วพี่ฮิวอีกรอบหนึ่งปึ๊บนะคนดีบอกแล้วคนดีพี่ฮิวอีกรอบหนึ่งเนี่ยยืนตรงกลางนั่นแหละพี่ว่าเวิร์กอยู่แล้วเฮ้ยละหยานใส่สุดปึ๊บผมฮิวเรื่อยเซฟิล่าตกงานนะเซฟิล่าเขาแม่งฮิวแรงกว่าเซฟิล่าอีกโอ้ยต้องเมดเลยเล่นโลมนี่คืออีก4คนนี่คุณต้องเล่นตัวที่มันดูแลตัวเองให้ได้เพราะมันจะไม่มีแทงเว้ยพอไม่มีแทงก็ทำอะไรไม่ได้001 0011เดี๋ยวไปเซตไอเทมก่อนเราจะต้องเป็นคนริเริ่มเซตไอเทมของเราสายเบิร์ดดาเมจในพริบตาอย่าแปลกๆชื่อไม่แปลกว่ะยังไงก็ไม่รู้ไงวันนี้ไปแล้วเราก็โอเคแล้วอันนี้ก็ไอโล่นี่ก็ควรจะต้องมีไว้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากนี่แหละแล้วก็นี่นะครับเจาะเวท88เป็นเลยไม่เอาดีกว่า
ผมว่ามันไม่ค่อยได้ตีธรรมดาลูนเวทแวมไพร์ไปเวทแวมไพร์สัก5เม็ดเพราะมันไม่ค่อยได้ตีธรรมดาหรอกมันไม่ได้ตีเลยดีกว่าตกแต่งกรอบอยู่ตรงไหนอ่ะมันทำยังไงตกแต่งกรอบนี่เหรออ๋อโอ้ยได้กรอบอย่างแอคเลยโอ้กรอบอย่างแอคเลยเทนี้มันจะมีรูปโปแล้วก็เอาเลข7ขึ้นมาอีกโอ้โหคราวนี้แอคใหญ่เลยเทนี้แบตชี่บูสต์เมื่อก่อนลดคูลดาวน์อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้มันลดคูลดาวน์สเปลด้วยครับเนี่ยก็คือถ้าเราเอาซื้อรองเท้านี้เราก็จะฟิกเกอร์เหลือ102วิใช้คู่กับอันนี้ก็เหลือ84นะครับดีอ่ะผมว่าอันนี้ดีมากเลยอ่ะดีกับเมดหลายๆตัวจัดๆเลยอันนี้คือดีมากเลยนี่แล้วก็ตัวบัฟก็มี4ตัวนี้นะครับอัตราความเสียหายกว้างเพิ่มเป็น 50% ถ้าไปยืนเลนก็อาจจะได้ละมั้งไม่รู้ผมลองไปเล่นป่ามันฟาร์มช้าอยู่แล้วอ่ะถ้ายืนเลนเนี่ยต้องไปลองยืนเลนดูแล้วก็ชาร์ลอตนี่ก็เก่งขึ้นครับนี่แล้วก็นี่เลยความโหดเหี้ยมเมื่อออกจากการต่อสู้เพิ่มความเร็วขึ้นที่20แล้วก็ฟื้นฟู 1% ทุกวินาทีเมื่อก่อนนี่คือปัญหาคือตัวมันเดินช้าแล้วก็มานาหมดไวแม่งเอามาแก้หมดเลยอ่ะมันแก้หมดเลยครับตัวโดนเนิร์ฟแก้ไขบั๊กที่ดีบัฟลดความเร็วโจมตีไม่ลดลงตามแล้วเราทุกคนเป็นแก้ไขบั๊กวอตีแบบเสริมพลังของเตียวเซียนใช้งานได้ไวเกินไประยะเวลาคูลดาวน์สกิล1เป็น6วิตลอดไปนะครับสกิลอันติก็โดนเนิร์ฟอันนี้ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันอันนี้จะกลายเป็นโรมมิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดูมันลดพวกไอตีไวเอนโซมจะกลายเป็นโรมมิ่งแบบแก๊กป่ะเนี่ยตัวไอ้นี่ก็ไอตัวนี้โดนเนิร์ฟทำไมก็ไม่รู้แฮะนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเทลส่วนน้องแวนก็คูลดาวอย่างเดียวเลยแวนผมไม่ได้อ่อนลงหรอกมันเก่งอยู่ครับนี่ไงตรงนี้เขาอัปเดตด้วยนะครับนี่แรงใหม่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นคอนคิลเลอร์0ถึง9นะครับก็จะเป็นคอนคิลเลอร์ปกตินะครับเราจะแล้วก็10ถึง19จะเป็นโอเวอร์ลอร์ดคอนคิลเลอร์4นะแล้วก็20 29เป็น3นะครับ30ถึง39เป็นโอเวอร์ลอร์ดคอนคิลเลอร์2นะครับแล้วก็นี่40ถึง49ดาวก็จะเป็นโอเวอร์ลอร์ดคอนคิลเลอร์1นะแล้วเราก็ขึ้นซูพรีมนะขึ้นซูพรีมเสร็จปุ๊บยังไม่จบนะครับมันขึ้นมาอีกนะแล้วก็นี่คือแรงใหม่ที่น่าจะคนน่าจะเก็บเยอะอันนี้ซีซั่นนี้นะครับก็คือ Immortal Conqueror นะครับ100ดาวขึ้นไป